พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพี่น้องนั่งขัดสมาธิได้นะขัดสมาธิหรือว่าขัดสมาธิได้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบกายโดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้สวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติจนถึงผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ผู้แจ้งเองท้าทายให้มาพิสูจน์กันได้โอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรให้มีให้เกิดขึ้นในตนปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่วินยูชนแจ่มแจ้งอยู่ในตนดังนี้สุปฏิปันโนภัคควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนภัคควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนภัคควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถึงความรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนภัคควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เข้าถึงสัมมาปฏิบัติยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิคู่แห่งบุรุษสี่อัฏฐปุริสปุคคลานับเป็นบุรุษบุคคล8เอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนี่คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายบูชาปาหุเนยโยผู้ควรต้อนรับทักขิเนยโยผู้ควรแก่ทานเพื่อผลอันเจริญอัญชลีกรณีโยผู้ควรกระทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัพพปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปปนัง
การชำระจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานะสาสะนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวะโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญูตาจะพัตตัสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหันธรรมยังอภินหะปัจเวกขณะปาทังพระนามเสชะราธรรมโมมหิชะรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมาสโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเราเป็นทายาทของกรรมกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาดีก็ตามชั่วก็ตามตัสสะทายาโทภวิสามิเราจักเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนเอวังอัมเหภิอภินาหังปัจเวคิตัพพังเราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินภวตุสัพพมังคลังมงคลทั้งปวงจึงเกิดขึ้นรักขันตุสัพพเทวตาจิตสูงทั้งปวงจึงรักษาสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยการตามภาวะของพุทธะทั้งปวงที่เกิดในตนสะทาโสธีภวันตุเตความสวัสดีจึงเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภาวาตุสัพพมังคลังมงคลทั้งปวงจึงเกิดขึ้นรักขันตุสัพพเทวตาจิตสูงทั้งปวงจึงรักษาสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยการตามภาวะของธรรมะทั้งปวงที่เกิดในตนสัทธาโสธิภวันตุเตความสวัสดีจึงเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อภาวาตุสัพพมังคลังมงคลทั้งปวงจึงเกิดขึ้นรักขันตุสัพพเทวตาจิตสูงทั้งปวงจึงรักษาสัพพสังขานุภาเวนะด้วยการตามภาวะของสังขะทั้งปวงที่เกิดในตนสัทธาโสธิภวันตุเตความสวัสดีจึงเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อช่วงต่อไปนี้เราก็จะได้อธิษฐานอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขออธิษฐานแปลว่าตั้งจิตตั้งใจในการทำสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นลดละเลิกสิ่งที่เป็นทุกข์โทษภัยต่อตนเองต่อผู้อื่นอธิษฐานหมายถึงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเจริญขึ้นฐานหมายถึงฐานะของจิตใจของเราอธิษฐานจึงหมายถึงการตั้งจิตตั้งใจที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้เจริญยิ่งขึ้นให้สูงยิ่งขึ้นให้ประเสริฐยิ่งขึ้นในการลดละเลิกสิ่งที่เป็นทุกข์โทษภัยต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นไม่ว่าจะเป็นด้านเหตุการณ์การงานร่างกายไปจนถึงจิตใจให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะพึงทำได้ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยณเวลานั้นๆเราจะตั้งจิตกันประมาณ1นาทีสาธุพี่น้องเตรียมกราบ3ครั้งกราบกราบต่อไปจะเป็นรายการเวียนธรรมนะเชิญพิธีกรได้เลยนะกับขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านค่ะในลำดับต่อไปเราจะปรับเวทีเป็นเวทีเวียนธรรมนะคะค่ะค่ะเชิญเก้าอี้หนึ่งตัวข้างหน้านะคะค่ะเอามาต่อ5ตัว
เราจะตัวเดียวก่อนแล้วพี่น้องนั่งรอตรงข้างๆนะคะเอาเก้าอี้ที่มานั่งรอก็ค่ะเก้าอี้นั่งรอนะคะพี่น้องค่ะในลำดับต่อไปนะคะพี่น้องจะได้รับฟังการเวียนธรรมของพี่น้องที่อยู่ร่วมในพื้นที่แห่งนี้ของเรานะคะก็คือพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและพี่น้องญาติธรรมนะคะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ร่วมในพื้นที่แห่งนี้นะคะการเวียนธรรมนะคะเราจะมีแนวทางปฏิบัตินะคะเป็นกติกาแจ้งพี่น้องที่จะขึ้นเวียนธรรมดังนี้นะคะพี่น้องจะแจ้งชื่อสกุลและก็จังหวัดนะคะเพราะเรามีเวลาสำหรับการเวียนธรรมแต่ละท่าน30วินาทีค่ะหรือครึ่งนาทีนะคะครึ่งนาทีนะคะรายงานชื่อสกุลและจังหวัดก็พอสำหรับการรายงานตัวนะคะจากนั้นพี่น้องก็จะเล่าถึงชีวิตก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหามีทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์กับเหตุการณ์อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เมื่อได้มาพบพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตและผลเป็นอย่างไรนะคะเนื้อหาทั้งหมดนี้อยู่ในเวลากี่นาทีนะคะครึ่งนาทีนะคะหรือ30วินาทีนะคะถ้าเกินนั้นนะคะเรามีผู้ที่จะควบคุมเวลาด้วยนะคะจะมีการเคาะระฆังด้วยนะคะถ้าหมดเวลาก็คือหมดเวลาจบได้ทันทีเลยนะคะเรามีพื้นที่ก็คือเก้าอี้จุดที่อยู่ตรงกลางนี้จะเป็นเก้าอี้สำหรับผู้ที่จะมีไมค์แล้วก็ได้พูดนะคะแล้วก็พี่น้องก็มานั่งรอนะคะนั่งรอก็เป็นไปตามลำดับไปนะคะค่ะณเวลานี้เราจะเริ่มการเวียนธรรมนะคะขอเชิญท่านแรกเลยค่ะเชิญค่ะครับชื่อดร.อำนวยคลี่ใบมาจากจังหวัดแพร่นะครับชีวิตในก่อนหน้านั้นก็เคยทำอาชีพทำฟาร์มโคนมไม่ใช่โคเนื้อนั้นแล้วก็เราก็ไม่รู้ราชการแล้วก็อยากร่ำอยากรวยทำการค้าขายในหลายๆอย่างเช่นค้าขายที่ดินต่อมาเราก็มีโอกาสได้คบสัตบุรุษท่านก็ชี้ว่าอาชีพไหนเป็นบาปอาชีพไหนเป็นบุญอย่างเช่นอาชีพเลี้ยงวัวมันก็เลี้ยงด้วยความเวียนดูแล้วก็ขายให้เขามันก็เป็นอาชีพบาปรับราชการก็เหมือนกันเป็นงานที่สบายสบายมีเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนก็เป็นอาชีพบาปฉะนั้นเราจึงได้เลิกอาชีพบาปแล้วมาภาคเพียรทำอาชีพบุญนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะนี่ท่านแรกเป็นตัวอย่างด้วยนะคะแล้วก็ค่ะเป็นตัวอย่างของ30วินาทีด้วยนะคะแต่เราก็จะได้เนื้อหาในเนื้อหาที่พี่น้องเราบำเพ็ญได้กล่าวไปนะคะเชิญลำดับต่อไปค่ะชื่อแก่นศิลป์กล้าจนนะครับเป็นชาวจังหวัดสงขลาเมื่อก่อนก็เป็นชาวพุทธแบบทะเบียนบ้านเหมือนพี่น้องทั่วไปนี่แหละนะครับอาชีพก็คือทำงานรับเหมาก่อสร้างนะครับอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ว่าเหมือนกับชาวพุทธทั่วไปคือเราก็ยังไม่รู้ธรรมะแม้กระทั่งศีล5ข้อนะครับแต่เมื่อเราได้มาเจออาจารย์หมอเขียวในปี2552นะครับเราก็ได้รู้จักว่าการมีศีลแบบพุทธแท้ๆเป็นยังไงนะครับโดยการมีศีลข้อที่1คือเรื่องของชีวิตนะครับเราก็ไม่ทําลายชีวิตอื่น ขอบคุณครับตอนนี้เรายังปรับตัวอยู่นะคะกับ30วินาทีนะคะค่ะค่ะเชิญลำดับต่อไปค่ะครับเจริญธรรมสำนึกดีครับนะเพชรเป็นดินนะครับเชียวตอนนี้ก็อยู่เชียงใหม่นะครับก็นะกำลังศึกษานะปริญญาเอกอยู่นะครับนะชีวิตก็เรียกว่านะก่อนที่จะมาเจอธรรมะนี่ก็อะไรที่ชั่วทุกอย่างทำหมดครับเพราะงั้นผมทำชั่วได้ทุกอย่างนะเพราะตอนนั้นเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือหาความสุขตอนนี้เราเจอธรรมะนะครับมาเจอกองทัพธรรมผมก็จะค่อยๆเปลี่ยนลงไปดีที่สุดตรงไหนผมจะไปครับขอบคุณมากครับ
ค่ะตอนนี้เป้าหมายในชีวิตคือดีที่สุดตรงไหนก็จะตามกันไปนะคะค่ะเชิญลำดับต่อไปค่ะครับภาคภูมิยอดบีดาครับมาจากจังหวัดสงขลานะครับก็พบว่าชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเผชิญกับภาวะในเรื่องว่าไม่ว่าจะร่างกายเจ็บป่วยว่าเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆได้ด้วยใจที่มีความสุขครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะเชิญลำดับต่อไปค่ะชัยพัฒน์ชุติคามีครับชื่อเล่นเชครับมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับก็จบสถาปัตย์มานะครับเมื่อก่อนก็คิดว่าความสุขก็คือการที่ได้ทำอะไรตามใจตัวเองเนาะตอนนี้ก็ได้มาเจออาจารย์เจอพ่อครูนะครับสมณะสิกขามาสก็ได้รู้ว่าการทำตามใจตัวเนี่ยมันคือชั่วโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็สุขสมใจที่เราเคยแสวงหาเนี่ยมันคือตัวที่พาให้เราทุกข์พาให้เราชั่วนะครับตอนนี้ก็มาลดละสุขสมใจในแต่ละเรื่องไปตามลำดับครับผมขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะค่ะก็ชื่อภูเพียรธรรมกล้าจนค่ะเป็นคนกรุงเทพมหานครนะคะปัจจุบันการศึกษาสูงสุดก็ได้ด็อกเตอร์ด้วยนะคะอันนี้ที่ผ่านมาก่อนจะมาเจอธรรมะก็เป็นคนทำงานในสำนักงานก็จะมีความเครียดนะคะเครียดต้องให้เกิดดีนะคะอยากได้ดั่งใจสูงเพราะว่าอารมณ์มีความโลภความโกรธสูงนะคะแล้วก็ต้องทำงานรับผิดชอบฉะนั้นเมื่อมาเจอธรรมะเราก็ได้รู้ว่าเรานี่มันทำชั่วมาที่ต้นที่สุดไม่ได้เพราะเรามีความชอบชังในใจฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ที่จะฝึกฝนที่จะทำใจในใจที่จะยินดีในความไม่ชอบไม่ชังเนี่ยค่ะเจริญธรรมสมุทรีค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะค่ะชื่อเรียกว่าป้าย่านางแล้วกันนะฮะอายุ77ปีมนุษย์เกิดมาจากดินน้ำลมไฟเวลาตายไปก็คืนสู่ดินแล้วก็ทิ้งลงแม่น้ำนะคะแล้วก็ไปกับสายลมแล้วก็ไฟก็เผาผลาญร่างไปหมดเพราะฉะนั้นที่เหลือคืออะไรคะไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องหามากๆนะคะไม่ต้องหามากๆเพราะสุดท้ายคุณไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะป้ายานางจากจังหวัดภูเก็ตนะคะสุดท้ายก็ไม่มีใครได้ใครเป็นใครมีอะไรนะคะค่ะเชิญค่ะจะเลยทำสนุนีค่ะชื่อนางสาวแก่นเกื้อนาวาบุญนิยมเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะอายุ65ปีค่ะก็ชีวิตนี้ได้มาเจอธรรมะแล้วคิดว่าตัวเองได้เข้าถึงความวิเศษของธรรมะเห็นความวิเศษมหัศจรรย์ที่สุดก็คือว่าเราสามารถดับทุกข์ในจิตวิญญาณของตัวเองได้อันนี้ถือว่าเป็นการประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างสูงเลยค่ะสาธุค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะถือไมค์แบบนี่หันข้างหน้านะคะโอเคค่ะค่ะชื่อปางน้อมกาจุนนะคะเป็นชาวเชียงใหม่นะคะก็เดิมทีนะคะก็เป็นผู้ป่วยนะคะป่วยกายนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามาจากเกิดจากจิตใจนะคะพอมาเจอธรรมะแท้นะคะถึงได้รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากจิตใจนะคะแล้วก็สามารถใช้ธรรมะในการแก้อาการเจ็บป่วยทั้งทางจิตใจและร่างกายได้นะคะแล้วก็ได้มีสัมมาอาชีพคือออกจากการมอบตนอยู่ในทางที่ผิดนะคะรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งนี้แล้วก็การอยู่ในหมู่กลุ่มที่ดีมีครูบาอาจารย์เป็นสัตบุรุษก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะภาคเพียรอยู่ต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะสาธุค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะค่ะชื่อเล็กมหาชัยนะคะอยู่จังหวัดสมุทรสาครค่ะก็ก่อนที่จะมาพบอาจารย์หมอเขียวเมื่อปี52ไปปลายปีนะคะก็ทำอาชีพขายของมึนเมานะคะก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ก็ตึก3ห้องอะค่ะต้องส่งทุกวันอะไรเงี้ยพอทำไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอาชีพอ่ะนะคะหรือไม่หาอาชีพอะไรมาเสริมอีกอะไรเงี้ยในที่สุดมาเจออาจารย์หมอเขียวเมื่อปี52นะคะทำให้ตัดสินใจเลิกอาชีพนี้ได้โดยไม่ลังเลเลยค่ะค่ะก็นอกจากนั้นนะคะทำให้เราลดละเลิกกิเลสได้ด้วยนะคะค่ะทุกวันนี้มีความสุขดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะ
ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะชื่อนัทค่ะชื่อทางธรรมชื่อว่ายินดีค่ะก่อนที่จะพบคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะอยากค่ะอยากมีเยอะๆๆค่ะแล้วก็คืออยากมีเงินเยอะๆจนไปลงทุนเล่นหุ้นค่ะให้เงินทำงานแต่พอพบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วค่ะก็เลยรู้จักวิธีการที่จะทำยังไงให้เรากินอยู่แบบประหยัดเรียบง่ายค่ะจนปัจจุบันนี้ค่ะมาทำงานเป็นจิตอาสาทำงานฟรีค่ะไม่ต้องรับเงินเดือนค่ะไม่ต้องมีเงินเอ้ยแต่มันมีความสุขกว่าตอนที่เราอยากได้เยอะๆๆแล้วเรามีเงินเยอะๆอีกค่ะมันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับจากคำสอนพระพุทธเจ้ามาค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะทำงานฟรีแต่มีความสุขยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะสุขกว่าตอนที่ทำงานรับเงินเดือนนะคะเชิญค่ะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะค่ะชื่อผ่องไพฑูรย์กล้าจนนะคะมาจากจังหวัดยะลาค่ะก็แต่ก่อนคิดว่าความมั่นคงของชีวิตคือมีเงินเยอะๆนะคะแต่พอได้มาพบธรรมะพระพุทธเจ้าจึงได้รู้ค่ะว่าความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิตคือมิตรดีและการแบ่งปันค่ะกับขอบพระคุณค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งที่ทำงานฟรีแล้วมีความสุขนะคะมีมิตรดีนะคะแก้วใจเพชรกล้าจนค่ะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะเคยทำธุรกิจนำเข้าส่งออกจากต่างประเทศนะคะก็เมื่อก่อนเป็นคนไม่เคยเสียสละเลยค่ะนะคะถูกบังคับให้เสียสละตลอดแต่พอรู้ว่าการได้มาเสียสละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนี้ถ้ารู้นานกว่านี้รู้เร็วกว่านี้ก็จะมาเสียสละให้มากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันที่ทำให้เราเป็นคนที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือปราบความชั่วในตัวเรานะคะปราบคนชั่วแล้วก็ความอยุติธรรมเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ตัวเราดีที่สุดค่ะเป็นการแก้ปัญหาทุกปัญหาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะค่ะบุญยิ่งแก้วนาวาบุญนิยมนะคะแต่ถ้าพี่น้องพันธมิตรจะรู้จักในนามยาดานะคะชื่อจริงชื่อชยาดาชื่อเล่นชื่อยาดานะคะเป็นชาวอโศกนะคะซึ่งเมื่อก่อนอยู่ที่สีมาอโศกแต่เดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ราชธานีอโศกก็ช่วยทำงานทีมสื่อกับทีมพาณิชย์นะคะขายของแต่ณเวลานี้พ่อครูบอกว่าน้องตั้มและเพื่อนๆต้องการความร่วมมือนะคะจริงๆที่ราชธานีอโศกก็มีงานนะคะแต่ว่ายาดาต้องมาตรงนี้เพื่อนคนไหนที่ยังไม่มาจงมาค่ะเพราะว่าเราจะได้มาเจอกันมาช่วยกันเราไม่กดดันใครนะคะเพียงแต่เรามาแสดงตัวว่าความจริงเป็นเช่นไรความดีเป็นเช่นไรก็เริ่มต้นจากการถือศีลค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเสริมศรีชวานิสากุลนะคะเป็นคนสมุทรสาครค่ะรู้สึกว่าชาตินี้อะค่ะไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาแล้วได้พบธรรมะแท้ๆได้มีโอกาสเห็นว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นความทุกข์ค่ะได้รับโอกาสในการที่จะเรียนรู้ว่าสุขลวงนั้นน่ะมันมีแต่ความทุกข์แล้วก็ได้ฝึกฝนปฏิบัติภาคเพียรไปกับหมู่กลุ่มแล้วก็อาจารย์นะคะก็กราบขอบพระคุณหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะสาธุค่ะค่ะดิฉันใบฟ้านาวาบุญนิยมค่ะจากบวรราชธานีอโศกนะคะชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์และเป็นความภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถือศีล5กินมังสวิรัติลดละอบายมุข6นะคะซึ่งแปลกใจมากว่าความขี้เกียจก็เป็นอบายมุขข้อที่6ค่ะอันนี้เป็นความที่เราไม่เคยรู้แต่ว่าการกินเหล้าสูบบุหรี่การเล่นการพนันอะไรพวกนี้นะคะแล้วพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ก็คือผู้ที่เป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของพวกเราชาวอโศกทุกคนนะคะพ่อสอนตั้งแต่เบื้องต้นแล้วค่ะ หมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้ว ค่ะขอบพระคุณค่ะ30วินาทีนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะชื่อวันเพ็ญ นะคะเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก่อนที่จะมาพบธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงเนี่ยเป็นคนใจร้อนแล้วก็ไม่เคยยอมใครถ้าไม่ผิดนะคะแต่เมื่อมาพบธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงและมาพบครูบาอาจารย์และหมู่กลุ่มหมู่มิตรดีนะคะก็เคารพในกฎของหมู่มิตรดีค่ะและปัจจุบันนี้ก็ยอมรับได้ในหมู่กลุ่มนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะค่ะขอเริ่มเลยนะคะดิฉันพิมพันธ์
หรือตามตะวันวัฒนอิทธิกูลค่ะดิฉันมีความรู้สึกว่าการที่ได้มาในครั้งนี้มันเป็นการพิสูจน์สัจจะธรรมะของพระพุทธเจ้าค่ะที่เราจะสามารถฝ่าฟันไหมฝ่าฟันไปได้ไหมสำหรับคนที่เก่งโคตรเก่งแล้วก็ทีนี้จะต้องเจอคนเก่งอย่างที่เราพบอยู่ทุกวันนี้ค่ะคนเก่งจะอย่างพวกเราด้วยและคนดีด้วยก็อาจจะปราบลงได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวไม่เรียบร้อยนะคะขอเจริญธรรมพี่น้องทุกคนค่ะดิฉันเทียนดินทัศโนค่ะอยู่ราชธานีอโศกค่ะวันนี้พี่น้องกินข้าวเหนียวนึ่งหรือยังส้มตำกินยังค่ะสงสารพี่น้องนะคะสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคือเราได้ถือศีล นะคะศีล5เอาแค่น้อยๆก่อนนะคะศีล5เกิดมาชาตินี้อยากมีประชาธิปไตยใช่มั้ยคะต้องถือศีลค่ะถ้าถือศีลแล้วประชาธิปไตยเต็มตัวเลยค่ะจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้จะอยู่ตรงไหนก็ได้สบายสบายค่ะสาธุค่ะค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะสมปรารถนากล้าจนนะคะก็มาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้รู้จักพุทธแท้ๆเนาะก็คิดว่าบุญกุศลนี่คือตัวเดียวกันเนาะแต่พอเรามาได้เจอพุทธแท้ๆว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นบุญนี่คือการชำระกิเลสในใจเรานะคะชำระความกลัวนะคะเขาแล้วก็กุศลนี่เป็นการทำความดีต่างๆนะคะทีนี้ที่เรามากันวันนี้ก็ชำระกิเลสนะคะเอาความกลัวออกเอากล้ามาที่จะมาเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมนี่ค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะล้างความกลัวด้วยความกล้านะคะค่ะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีนะคะชื่อเอ็มออนนะคะชื่อทางธรรมชื่อขวัญดินภัยแก้จนนะคะก็ตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่ที่มจรเชียงใหม่นะคะต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าความสุขของเราคือการได้ดั่งใจนะคะพอเรามาเจอพระพุทธเจ้านะคะเรารู้เลยว่าการที่ไม่ได้ดั่งใจต่างหากแล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไรนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังปฏิบัติในเรื่องความยินดีที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกเรื่องค่ะสาธุค่ะค่ะฝึกฝนการยินดีแม้ไม่ได้ดังใจหมายนะคะค่ะเชิญค่ะจะเดินทางสันนึกดีค่ะชื่อพระสุขสังคมศิลป์ค่ะภูมิมโนกาลศิลป์ปัจจุบันก็เป็นจิตอาสาแพทย์นิติธรรมที่อุบลค่ะคืออาจารย์นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเราว่าจองบ้านได้บ้านจองรถได้รถจองเวรได้อะไรคะสาธุค่ะให้เพื่อนพูดให้นะคะจองบ้านได้บ้านจองรถได้รถจองเวรได้อะไรคะจองเวรได้เวรนะคะขอบพระคุณค่ะพยาบาลที่ทุกข์ใจเนาะทุกข์ใจพอเจอธรรมะนี่รู้สึกว่าโอ้ธรรมะแท้ๆเนี่ยแก้ปัญหาได้จริงต้องเป็นธรรมะแท้ๆนะคะที่ปฏิบัติถูกต้องถูกตรงทำให้ทุกข์ใจหายไปทุกกายดีขึ้นแก้ปัญหาได้ทุกมิติเลยค่ะมาเรียนรู้ไปกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะทุกใจแก้ได้ด้วยธรรมะแท้ๆเท่านั้นนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะจะเรียนธรรมสำนึกดีค่ะชื่อสุเดนฝันกล้าจนค่ะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อก่อนนี้เราก็รับราชการเนาะแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวเนาะใครมาลงถนนแบบนี้เราไม่กล้ามาหรอกเพราะว่าเราหวงตัวเองนะคะพอได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติศึกษาลึกซึ้งแล้วก็นำมาปฏิบัติทำให้เราเนี่ยล้างความกลัวในใจแล้วก็ไม่กลัวที่ว่าจะตกงานนะเพราะว่าตอนนี้ก็ลาออกจากราชการแล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็กล้าที่จะมาลงถนนได้แล้วค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะล้างความกลัวด้วยความกล้านะคะดร.นวลนภายุคันธพรพงศ์ค่ะเป็นคนกรุงเทพค่ะจากสาวที่เป็นไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ให้ใครเอาเปรียบเพราะว่าเราจะต้องตักตวงเงินแต่ว่ามาตอนนี้รู้แล้วค่ะว่าศีลเท่านั้นที่จะคุ้มครองเราได้แล้วเรานำความดีติดตัวข้ามภพข้ามชาติได้เพราะเงินสักบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะคำคมนะคะ
ไม่สามารถเอาอะไรไปได้แม้แต่เงินบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้นะคะเชิญค่ะค่ะเจริญตามสำนึกดีนะคะชื่อสุดใจโซอาบชื่อตังตามจนสุดใจค่ะก็ตอนแรกก็อยากได้ความมั่นคงของชีวิตค่ะก็เลยไปทำประกันชีวิตไว้หลายที่ค่ะแต่มารู้จักพระพุทธเจ้าก็ได้เลิกประกันค่ะตั้งอายะสินเพิ่มขึ้นค่ะสาธุค่ะใช้ธรรมะนะคะประกันภัยของตัวเองนะคะเจริญธรรมค่ะชื่อสุพรสุดงามค่ะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่มาเจอธรรมะนี่ก็คือได้รู้จักว่าจากกรรมคุณนะคะกลายเป็นกรรมโทษนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเข้าใจว่ากามนี่ก็คือเรื่องเพศเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้รู้แล้วว่าเป็นอายตนะทั้ง6นะคะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคะแล้วก็ได้มาล้างความยึดมั่นถือมั่นนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งการยึดดีนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะนี่พยาบาลนะคะพยาบาลเจริญธรรมสวัสดีทุกท่านค่ะเอ็มออนเขียวนะคะจากนครศรีธรรมราชสิ่งที่จะดับทุกข์ได้แล้วก็คือตัวปัญญาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวปัญญาจะเกิดได้ต้องมีศีลศีลมาปัญญาจะเกิดทำอย่างตั้งมั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาอย่าให้ถูกหลอกค่ะเป็นค่ะค่ะคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะศีลสมาธิปัญญาค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่านค่ะชื่อน้ำมนต์ชนกแก้วเกตค่ะชื่อทางธรรมแก้วพองพุทธกล้าจนค่ะมาจากจังหวัดอุทัยธานีค่ะหลังจากที่เองได้มาพบธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้านะคะก็ได้มาเรียนรู้ทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกและวิธีดับทุกแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสุขแท้คือไม่ทุกค่ะสาธุค่ะค่ะได้มาเรียนรู้ประโยชน์จากอริยสัจ4ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะเชิญค่ะชื่อพรณภาบุญรัศรีนะคะชื่อทางธรรมเพียรเพชรพรค่ะก็ได้มาพบพระพุทธเจ้าก็ถ้าธรรมะระบาปบำเพ็ญบุญนะคะไม่โกรธไม่เครียดแค้นไม่อาฆาตใครแล้วก็มีแต่จะช่วยเหลือผู้อื่นก็ทำบุญทำกุศลเท่าที่จะทำได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสุขแท้นะคะทำเต็มที่เท่าที่ทำได้นะคะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะดิฉันชื่อพรเพียรพูดโพกลางค่ะเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะก็ก่อนจะมาได้เจอธรรมะแท้ก็รู้สึกว่าชีวิตที่เกิดมามันมีแต่ความทุกข์ค่ะพอได้มาเจอธรรมะที่แท้จริงก็ได้รู้วิธีการทำใจยังไงให้ไม่ทุกข์ในขณะที่เราเจอทุกข์อยู่ทุกขณะอย่างเงี้ยค่ะว่าเรามีวิธีการยังไงธรรมะท่านสอนเราไว้หมดทุกอย่างแล้วค่ะแค่เรามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มานำมาปฏิบัติค่ะแล้วก็จะได้ผลเองนะคะค่ะสาธุค่ะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะเพื่อให้ดับทุกข์ใจค่ะค่ะชื่อณประภารัตนวงศาค่ะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก่อนมาเจอพุทธแท้ๆนะคะแต่ก่อนทุกข์มากค่ะทุกข์ทั้งทางใจและทางกายค่ะพอดีเป็นโรคหลายโรคค่ะแล้วรักษาไม่หายค่ะก็เลยพอมาเจอพุทธแท้ๆเราหาวิธีที่รักษาทุกอย่างค่ะมันไม่ดีขึ้นค่ะแต่พอมาเจอพุทธแท้ๆค่ะเราสามารถที่จะใช้ธรรมะในการรักษาโรคทุกโรคที่อยู่ในตัวเราได้ค่ะเพราะว่าลดความอยากแล้วก็มาอยู่กับหมู่มิตรดีของเราเรื่อยๆค่ะแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆทุกอย่างตอนนี้มันดีขึ้นทุกอย่างค่ะไม่ว่าทางใจหรือทางกายค่ะขอบพระคุณค่ะใช้ธรรมะเป็นโอสถรักษาทั้งโรคทางกายและก็โรคทางใจนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะชื่ออโนมาโลเลสวัสดนะคะเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษนะคะก่อนหน้านี้เป็นแม่ค้าขายของนะคะก็ทำอะไรรีบร้อนนะคะก็เลยกลายเป็นคนเร่งรีบใจร้อนนะคะแต่พอมาปฏิบัติธรรมมาของพระพุทธเจ้าแล้วความรีบร้อนมันก็ลดลงนะคะความใจร้อนก็ลดลงนะคะค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าทำให้ลดความใจร้อนลงไปนะคะค่ะชื่อนางสาวแพลไม้กล้าจนนะคะชื่อเล่นว่าจิ๊บนะคะปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาเอกของมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่นะคะอดีตก็เป็นคนที่กินเที่ยวดื่มเสพมีความสุขแล้วก็ไม่ได้รักชาติบ้านเมืองขนาดนี้แล้วก็ไม่ชอบการเมืองแต่ว่าพอเรามาฟังธรรมะเข้าใจสิ่งที่นำติดตัวเราไปได้ก็คือแค่คุณงามความดีเงินหรือว่า
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่สามารถฝังไปในจิตวิญญาณเราข้ามภพข้ามชาติก็เลยคิดว่าการออกมาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติหรือว่าทำคุณงามความดีแล้วเผยแพร่ออกไปอะค่ะก็ช่วยให้พวกเราอยู่รอดได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาร่วมกับพี่น้องทำความดีนะตอนนี้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะชื่อวาสนาทุนแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะชื่อทั้งธรรมไพรทานธรรมค่ะอดีตนะคะก็มุ่งมั่นทำงานหาแต่เงินต้องมีเงินเดือนเยอะๆนะคะแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่นะคะมีรถคันโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหนูได้มาพบธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่ามีวันนึงอ่ะหนูถามตัวเองว่าคนเราเกิดมาทำไมอะค่ะแล้วก็พอหนูมาได้พบกับธรรมะแนวโลกุตตรธรรมนะคะซึ่งเป็นธรรมะแท้ๆซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมแบบดื่มตาค่ะได้เห็นสุขและทุกข์นะคะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะคะหนูก็จะนำไปใช้ในชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะคะก็เชิญชวนพี่น้องมาปฏิบัติธรรมร่วมกันช่วยชาติร่วมกันค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปนะคะเจริญธรรมสำนึกนี้ค่ะชื่อมนมั่นแสงธรรมกล้าจนค่ะเป็นคนจังหวัดเลยค่ะการที่ได้มาพบเส้นทางแห่งความดีแล้วก็หมู่มิตรดีทำให้เรารู้ว่าจุดหมายของชีวิตของเราก็คือการเกิดมาเพื่อทำความเป็นคนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทุกชาติไปค่ะแล้วก็ด้วยการพึ่งตนแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกตามไปค่ะเป็นธรรมค่ะค่ะฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะเชิญค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะชื่อสุพลังพุทธนะคะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดอดีตก็คือคุณครูอาจารย์ตำแหน่งอาจารย์3ระดับ8ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่ป่วยด้วยโรคหลายโรคเมื่อเจอมาจนจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อมาเจอธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการรักษาศีลเพิ่มอธิศีลขึ้นเรื่อยๆก็สามารถนำธรรมโอสถนี้มารักษาโรคทุกโรคให้หายได้ค่ะเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมนะคะเห็นทุกข์ทางกายนะคะพามาให้เห็นธรรมแล้วปฏิบัติธรรมเจริญธรรมสำนึกดีนะคะชื่อประเสริฐรัตนโชเตชื่อทางธรรมมั่นล่มศีลอายุ71ปีนะคะอดีตเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เที่ยวนี้ที่ได้มาได้ศึกษาเรียนรู้จากคำถ่ายทอดของอาจารย์และได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติครั้งนี้มาละลดเลือกความกลัวนะคะได้มาอยู่บนถนนเพื่อช่วยพี่น้องนะมาเป็นกำลังใจให้พี่น้องค่ะถึงอายุมากก็พออาจารย์ค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อวาสนาสีเพ็งค่ะมาจากกำแพงเพชรค่ะทุกแรงทุกกายแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินทุกใจทุกกายแรงเท่ากับดินทุกกายแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บค่ะทุกใจแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินค่ะพูดผิดพูดถูกขอโทษด้วยนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ให้หนูได้มาเจออาจารย์คือตัวเองเป็นคนทุกข์ใจมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะดินแสงธรรมกล้าจนค่ะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้มาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าทำให้เราเห็นทุกข์ของตัวเองชัดเจนนะคะแล้วก็จะได้ภาคเพียรออกจากทุกข์นะคะตอนนี้เห็นชัดเลยว่าตัวเองติดขนมหวานค่ะก็จะกำลังภาคเพียรที่จะลดละเลิกการติดยึดความหลงความยึดในขนมหวานอยู่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะร้านขนมหวานแต่ไม่ต้องบริการท่านนี้นะคะเพราะว่าท่านลดละเลิกอยู่นะคะเชิญค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะชื่อจิรานันท์จำปานวลค่ะมาจากจังหวัดอุดรธานีนะคะแต่ก่อนแพมก็ขี้เหนียวค่ะไม่ชอบแบ่งปันเลยค่ะแต่พอมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสะดุดที่บอกว่าคนจนมหัศจรรย์แบ่งปันตลอดกาลเราก็เป็นคนจนเราทำไมไม่แบ่งปันตามพระพุทธเจ้านะคะแพมก็เลยไปดูว่าอยู่บ้านเรามีอะไรที่เยอะพอที่จะแบ่งปันได้เสื้อผ้าข้าวของพืชผักอย่างเงี้ยค่ะที่ปลูกก็ไปแบ่งปันค่ะค่ะ
การแบ่งปันเป็นที่พึ่งแท้ของโลกนะคะเชิญค่ะเชิญท่านพันเพชรฟ้าอยู่จังหวัดยะลาค่ะเป็นพยาบาลไม่อยากให้คนไข้ต้องทุกข์ทรมานกับการให้เคมีบำบัดนะคะก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์เลิกซะค่ะทุกข์แท้สุขแท้ไม่ทุกข์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะชื่อนารุมนยังแช่มค่ะมาจากจังหวัดพิจิตรค่ะหลังจากที่ได้ศึกษาธรรมมาแล้วของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้ลดอัตราตัวเองด้วยความที่เป็นคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองชอบเถียงพ่อนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นเด็กดีได้มากขึ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะลดการเถียงพ่อนี่นะคะคือสิ่งหนึ่งที่เป็นการลดอัตราของเรานะคะชื่อลายใบไม้กล้าจนค่ะเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทราอายุ56ปีแล้วก็สิ่งที่ประทับใจคือการมาเรียนรู้การเป็นจิตอาสาเมื่อก่อนนี้เป็นจิตอาสามา20ปีใช่ไหมคะในดินแดนตะวันตกอะค่ะก็ไม่เคยเข้าใจถึงความเป็นจิตอาสาที่ไม่ต้องการอะไรเลยไม่ต้องแม้แต่รอยยิ้มแล้วก็ได้แม้แต่รับแต่เสียง อะไรนะตำหนิแล้วก็ว่าให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากแต่ว่าพอมาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่าประทับใจมากที่นี่คือการจิตอาสาทำงานฟรีแล้วไม่หวังอะไรตอบแทนเนี่ยสิ่งที่ประเสริฐที่สุดค่ะขอบคุณค่ะงานฟรีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเป็นอาชีพที่ดีที่สุดค่ะค่ะลัคนาวรพงษ์พัฒน์นะคะอายุ55ปีนะคะกำลังศึกษาปริญญาเอกนะคะมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็เมื่อก่อนก็เป็นแม่ค้าหน้าเลือดค่ะนะคะก็ขายสินค้าราคาเกินกว่าราคาตลาดนะคะนะคะก็ผลคือสิ่งที่เราได้รับก็เป็นสิ่งที่เคยทำมานะคะเวลาตอนนี้ไปซื้ออะไรนะคะจะราคาแพงกว่าเพื่อนนะคะก็รับผลกรรมนั้นค่ะยินดีค่ะค่ะก็มาเจอธรรมะแท้นะคะก็ได้ทำสิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นเพื่อได้ลดวิบากร้ายนะคะก็ทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยแน่นอนค่ะค่ะค่ะเคยทำร้านนี่เป็นร้านผูกขาดนะคะมีร้านเดียวค่ะก็เลยตั้งราคาเกินจริงได้นะคะค่ะเชิญค่ะกิฟขวัญชวนพลายค่ะเมื่อก่อนเป็นคนนิสัยไม่ดีอะค่ะกอบโกยเห็นแก่ตัวหาเงินหาบ้านหารถหาทองคำหาสารพัดหาให้เข้าหาตัวเองและครอบครัวนะคะนิสัยไม่ดียิ่งหายิ่งทุกข์ค่ะแต่พอมาเรียนรู้ธรรมะจากพระพุทธเจ้าได้เวลาทำคืนแล้วค่ะกลายเป็นสละออกที่หามาก็สละออกสละออกสละออกนะคะปัจจุบันทำงานฟรีเพื่อผ่องชนค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะน่าจะเป็นท่านสุดท้ายนะคะชื่อสมใจค่ะมาจากนครราชสีมาค่ะแต่ก่อนมีทั้งความทุกข์กายทุกข์ใจค่ะเพราะไม่เชื่อชัดเรื่องกรรมค่ะตั้งแต่ได้มาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์ได้มาขยายผลนะคะก็คือเข้าใจแล้วก็เชื่อชัดเรื่องกรรมค่ะว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมาไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมาความทุกข์กายทุกข์ใจก็หมดไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นก็ในหมู่เพื่อนก็เป็นพี่หมูนะคะพี่หมูบางบัวทองชีวิตที่เปลี่ยนไปก็คือเมื่อก่อนนี้คิดว่าตัวเองรู้ธรรมะเยอะนะเพราะว่าเราเหมือนเราป่วยอยู่โรงพยาบาลนานมันตายทุกวันเนาะคือซ้อมตายทุกวันแล้วเราไม่กลัวความตายตอนเย็นก็เตรียมตัวตายอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนนึกว่าตัวเองแน่อะไรเงี้ยแต่พอเรามาได้มาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเข้าปีที่15หรือประมาณ16เนี่ยค่ะก็เราก็เรียนรู้ตามลำดับมาเรื่อยๆนะจากที่ว่าจะมาช่วยเรื่องสุขภาพมาเชื่อมร้อยคนดีเนี่ยเราก็กลายเป็นว่าเอ้ยเราเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมแล้วก็เชื่อเรื่องทำให้เรามีเมตตากับคนอื่นมากขึ้นค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะชื่อณัชวันศรีเพชรสองแสงค่ะมาจากจังหวัดประจวบค่ะก็ต
ั้งใจจะมาทำความดีค่ะทำวิบากดีค่ะแล้วก็ดีใจค่ะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีได้มาพบหมู่กลุ่มที่ดีมิตรดีค่ะอนุโมทนากับทุกท่านค่ะสาธุค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะท่านสุดท้ายในวันนี้ค่ะเชิญค่ะค่ะชื่อลัคนาแซ่โซนะคะเป็นคนขอนแก่นค่ะแต่ปัจจุบันอยู่ที่เชียงใหม่นะคะอาชีพแพทย์นะคะก็คือเมื่อก่อนนี่คือเราก็มีการงานที่ดีนะคะการเงินที่ดีแต่คำถามในใจเราคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคืออะไรนะคะแล้วก็มาได้คำตอบจากการที่มาศึกษาธรรมะนี่แหละค่ะว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือการได้รู้จักได้เข้าถึงอริยสัจ4นะคะเราก็เลยมาศึกษาเพื่อที่จะเข้าถึงสิ่งนี้แล้วก็เรียนรู้ฝึกฝนนะคะใน3โลกคือโลกุตระโลกวิทูแล้วก็โลกานุกัมปายะตอนนี้เราก็กำลังฝึกฝนเรียนรู้อยู่ทุกวันเลยนะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันเวียนธรรมในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันมาฆบูชานี้นะคะพี่น้องที่มาร่วมรายการก็จะได้เห็นการเวียนธรรมนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านในลำดับต่อไปไปด้วยนะคะนี่คือกิจกรรมการเวียนธรรมหลังจากนี้ค่ะเราจะได้เข้าสู่กิจกรรมบรรยายธรรมนะคะโดยท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนค่ะอาจารย์หมอเขียวจะมาบรรยายธรรมในหัวข้อธรรมะแท้เท่านั้น